สวัสดีครับผมกระตุ้นทุกท่านครับวันนี้จะมาทำการลงโปรแกรมในXiaomi Redmi 5000นะครับตอนนี้ผมได้อันล็อกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนเวลาที่เราเปิดที่ตัว Xiaomi อันล็อกนะครับจะต้องเข้าไปในDeveloper Mode ก่อนนะครับแล้วก็ไปในฟีเจอร์ Unlock อย่างตอนนี้ผมเพิ่ง Unlock ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เราจะลงโปรแกรม TWRP ซึ่งในกลุ่มของ Xiaomi Redmi Note 5นะครับก็ได้บอกว่าเวลาลง TWRP เนี่ยจะต้องบิปด้วยนะครับบิปไม่ถึงลบบิปออลดาต้าก็คือลบข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วก็อย่าลืมแฟตเอซี่แฟชเชอร์ด้วยนะครับทุกครั้งก็บอกห้ามลืมบอกกันย้ำ3ครั้งอย่างอันล็อกอันนี้เมื่อต้องผมจะให้เช็คอันล็อกให้ดูก่อนต้องขอไปดูที่ไม่อาจจะไม่เห็นในมุมของมือถือนะครับอันนี้ที่ไว้อันล็อกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาเช็คนะครับว่าดีไวท์ของเราคอนเนคหรือยังอันนี้ผมคอนเนคแล้วเบื้องต้นนะครับถามว่าต้องมีไฟอะไรดาวน์โหลดมาบ้างนะครับอันนี้ผมรวบรวมมาให้หมดแล้วโดยเริ่มแรกนะครับจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ developer.android.com นะครับ /studio/readd/platform2 นะครับแล้วอันนี้ผมเลือกเป็น SDK platform 2 for Windows นะครับติ๊กถูกหรือกดดาวน์โหลดได้เลยครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราแตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้ก็คือจะมีโปรแกรม ADB นะครับแต่ทีนี้ตอนแรกเราเปิดยังขึ้น Error อยู่นะครับวิธีแก้ Error นะครับให้ไปที่คลิกขวาที่ My Computer นะครับแล้วเลือก Property จากนั้นเลือก Advanced System Setting ครับไปที่ Environment Variableพอเลือกแท็บ Advanced นะครับแท็บที่3แล้วก็ปุ่มขวาล่างสุดนะครับ Environment เสร็จแล้วก็ไปอันที่2ครับผ่านต้องคลิกกด New ครับเสร็จแล้วช่องนี้ก็ให้ Copy Path ของผมก็คือเป็นผ่าน C/Xiaomi นะครับว่านี้นะครับก็กดโอเคไปแต่พอดีผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะไม่เพิ่มปุ่มโอเคมาเลยครับปุ่มโอเคมาให้หมดเลยเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมที่เป็นหน้าจอสีฟ้านะครับให้กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับคลิกขวาตรงที่พื้นที่ว่างในหน้าจอที่เราต้องการจะเตรียมแฟลชนะครับแล้วกดปุ่ม Open PowerShell Window Here สำหรับของปิด ADB ครับไม่ขึ้นขอไปคำสั่งปิดขออนุญาตกลับไปดูสักนิด Fastboot Device ไม่ติดอันนี้ผมกดปุ่ม Windows R นะครับปุ่ม Start ก็ได้ครับก็เขียน CMD นะครับมีคอมมานด์พร้อมขึ้นมาเป็นหน้านี้เสร็จปั๊บปุ่ม CD Slashเป็นคำสั่งนะครับไปที่ไดซีฉะนั้นก็ของผมอยู่ที่โฟลเดอร์ Xiaomi ใช่ไหมครับดีขอเป็นแล้วก็มันเข้ามาได้แล้วแล้วก็พิมพ์คำสั่ง ADB ถ้าหากขึ้นประมาณนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับแล้วก็ใส่คำสั่ง fastboot deviceต้องให้ขึ้นรหัสแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่เราก็จะไม่เหมือนกันโดยในฝั่งมือถือตอนนี้นะครับจะต้องไปอันล็อกตัว USB นะครับโดยเข้าไปที่ Developer Mode แล้วก็เปิดให้เชื่อมต่อ USB Debug Mode เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดมือถือแล้วก็กดปุ่มปิดมือถือสนิทนะครับพอดับสนิทปั๊บให้กดปุ่ม Power กับปุ่มลดเสียงค้างไว้จนกว่าจะขึ้นหน้า Fastboot นะครับที่เป็นหน้า
ผมไม่มีภาพตัวอย่างคือทำเหมือนในหน้าของตัวมีอันล็อกเลยครับนี่ครับจะเป็นหน้าตัวที่เป็นหุ่นยนต์กาแล็กซี่ตัวหุ่นแอนดรอยนะครับเสร็จปั๊บเราจะไปใส่คำสั่งกันคำสั่งก็จะมี fast boot fat recovery twrp .img อย่างของผมตั้งชื่อไฟล์เอาไว้ว่าTWRP.img นะครับเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะบีบซิปแล้วอย่าอัพให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากขึ้นว่า writing โอเคนี้เรียบร้อยก็คือเรียบร้อยแล้วครับบอกเสร็จปั๊บเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็จะให้ใส่คำสั่งหนึ่งเข้าไปเพื่อให้เปิดตัวอ๋อเขาเปิดเลยความจริงเขามีคำสั่งเปิดเหมือนกันนะครับทำไมไม่เข้า Google ที่นี่จะไปดูคำสั่งสมมติเราจะเข้าไปถ้าเราไม่ต้องการมานั่งปิดเครื่องนะครับเราสามารถใส่คำสั่งตรงนี้ไปได้ครับ etb reboot เสร็จปั๊บมือถือเราก็จะเข้าไปหน้า fast boot อัตโนมัตินี่แล้วก็เรียบร้อยเสร็จปั๊บกด fast boot reboot ครับเดียวเองครับตอนนี้เครื่องเราก็ restart เปิดมาเป็นก็คือจะมีโปรแกรม TWRP เรียบร้อยแล้วเสร็จปั๊บผมก็จะเข้าไปสู่หมวดคู่คืนนะครับ
เขาบอกให้วิปผมยังไม่ได้วิปเลยผมก็ไปที่ทำการวิป Data ก่อนพอวิป Data เสร็จแล้วก็ Fat Lazy Fetcher นะครับตอนนี้ผมวิปตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับว่าตัว Lazy Fetcher นั้นต้องใส่ไปในเครื่องต้องทำขั้นตอนนี้ทั้งหมดเลยยาวเหมือนกันนะเนี่ยสเต็ปบอกว่าให้ boot intro twrp แล้วก็เสร็จแล้วก็ full vip data system cat อ้าวเมื่อกี้ผม vip data ไม่ได้เข้าไปใน twrp เสร็จต้องทำใหม่แต่ว่าก่อนทำคือต้อง unlock bootloader ก่อนนะครับแล้วค่อยลง twrp อาจจะต้องทำใหม่ผมงงว่าเข้ามาหน้านี้ได้ไง
ตอนนี้ผมแย่เลยทำผิดขั้นตอนเดี๋ยวตรงนี้สต็อปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับ ตอนนี้ผมใส่คำสั่ง adb root order ไปแล้วนะครับตามมาด้วยคำสั่งที่ทำให้ตัวเครื่องนั้นไปที่หน้า fat boot นะครับตัวก็พอถึงหน้า fat boot ปั๊บก็ใช้คำสั่ง fat boot fat recovery แล้วก็ twrp.img ตามชื่อไฟล์ที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วทีนี้ผมจะต้องมาที่หน้านี้นะครับผมรู้สึกเหมือนเขากดปุ่ม power ต้องเสียงค้างกดปิดการล็อกหน้าจอก่อนครับตอนนี้ผมปิดเครื่องแล้วแล้วก็กำลังกดปุ่ม power ค้างบวกปุ่มเพิ่มเสียงค้างนะครับไม่เข้าไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมจะลองใส่คำสั่งใหม่ดูนะครับพอดีผมไปเจออีกคลิปหนึ่ง
ขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมหน้าจอก็เป็นหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เป็นสีออกส้มๆเนอะโอ้ดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกจากที่หายไปนานนะครับคือผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้ micro SD card ด้วยนะครับโชคดีมากที่ผมมี micro SD card 64กิกอีกตัวนึงอยู่แล้วก็ผมก็เลยคิดออกว่างั้นผมเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งพอดีผมมีมือถือสองเครื่องเอามือถืออีกเครื่องครับเอาเมมใส่เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เขาต้องการไฟล์ lazy fetcher นะครับแล้วก็ ROM ของ MIUI แล้วก็ตัว Magisนะครับผมก็โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน16มาเลยนะครับอันนี้เขาบอกให้บูตใน TWRP ใช่ไหมครับปรากฏหน้าบูตมันไม่เหมือนกับที่เขาทำให้ดูครับเดี๋ยวผมต้องลองใหม่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ทั้งหมดให้และขั้นตอนให้ส่วนคำสั่งก็ตามนี้ครับ ATP reboot bootloader ตามด้วย FAT FAT boot boot ขอโทษครับ FAT boot FAT แล้วก็ recall query แล้วก็ twrp.img ตามด้วยคำสั่ง FAT boot boot แล้วก็ twrp.img ครับตอนนี้ผมก็ทำการ FAT เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เข้ามาเป็นหน้าจอหน้านี้ละก็คือเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายจากคลิปวิดีโอนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือผมใช้คําสั่งตามที่บอกในพวกนี้นะครับนั่นคือ ab adb reboot bootloader นะครับตามมาด้วย fast boot fast recovery แต่ตัวนี้ผมใช้เปลี่ยนเป็นตัวของ table แทนนะครับ table.img ก็คือเปลี่ยนตรงข้างหลังนะครับตรง fat boot fat recovery แล้วก็เป็น table.img ตามด้วย fat boot boot แล้วก็ table.img นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วเราก็สามารถ install ตัวMagisได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีลิงก์ตัว Magis เวอร์ชัน16ตัวล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนกล้องก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรวบรวมลิงก์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในท้ายคลิปนะครับแล้วก็หากใครงงสักนิดหน่อยก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นๆอธิบายวิธีการปลดล็อกของตัว Xiaomi แล้วก็แอปที่แนะนำให้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ